ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการถวายทานในสงฆ์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคารวะชั้นเลิศหน้าที่117จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่436ข้อที่330ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจำสกุลวงศ์ข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะ หมู่ภิกขุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติอรหัตมรรคที่อยู่ป่าที่ถือบิณฑบาตที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดข้าบดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตมรรคนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามผู้ยังมีการนอนเบียดบุตรบริโภคใช้สอยกระแจจันทร์และผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินข้าบดีถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆข้าบดีถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆข้าบดีถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มข้าบดีจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆข้าพเจ้าถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มข้าพเจ้าจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆเอาละข้าพเจ้าท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิดเมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย
จึงเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์